จวนตำบลตรงปีพร้อมด้วยญาติกาพี่น้องโจคนนะโอต่างก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลอื่นในทุนปัญญาขอเฮ้อนายโทดวงวิญญาณของในทุนอยู่กายอยู่กายจุงมารับอานิสงส์แห่งพระธรรมมาเทศนาผูกนิติตนตัว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 ธรรมะได้จะได้เทศนาเพื่อได้ทุนจุงได้รับได้กินเพื่อได้พ้นจากทางที่ตกที่ยากแต่ขอแสดงความนับถือมาอย่างท่านพระครูปิยศิระวิเชียรท่านเจ้าอาวาสวัดปรังสันติสุขอำเภอเดรอดจังหวัดเชียงใหม่ที่นับถือขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่บรรดาพ่อวิแม่วิพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาหมู่เฮาท่านทั้งหลายในค่ำคืนนี้ตนตัวอัตมาภาพได้รับนิมนต์จากท่านพระครูปิยศิระวิเชียรท่านเจ้าอาวาสวัดปรังซึ่งเป็นเครือญาติได้นิมนต์ตนตัวอัตมาภาพนั้นได้เอาน้ำเอาพระธรรมเทศนาเพื่อจะอุทิศบุญกุศลเพื่อกับในทุนปัจจัยที่เสี่ยงชีวิตไปมูฮาวท่านทั้งหลายอาตมาภาพก็จะได้น้อมนำพระธรรมเทศนาเป็นธรรมพื้นเมืองเหนือของเฮานั้นมาเทศนาเพื่อกับมูฮาวท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อเป็นการย้อมจิตย้อมใจจากพี่น้องที่ได้สูญเสียไอ้ภูมิที่จากไปยังมีวันกลับมูฮาวท่านทั้งหลายลองสังเกตง่ายๆครับเตวเข้ามาเฮาก็จะหาว่าไฟประสาทไฟประสาทนี้แต่ยึดและจ๊อบลูกหลานต่างเต้าญาติกาพี่น้องโดยมีจุมลงอพรอพปรองค์การส่วนมหันตบุญตุ้งปีพอได้ญาติมิตรลูกหลานต่างเต้าก็ได้พากันเอาไฟมาประดับท่านทั้งหลายเอาไฟมาประดับยังบ่พอจะเอาดอกไม้มาประดับเอาสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายหมู่เฮาท่านทั้งหลายที่มาที่นี่ก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำกันผู้คู่ผู้คนโดยเฉพาะหมู่เฮาท่านทั้งหลายลูกหลานต่างเต้าก็ถามเฮาว่าโอ้ไปสบไอ้ทุนเนี่ยเพิ่นดาตุเจ้าที่ไหนได้มาเทศนาเพิ่นได้อู้เรื่องไอ้หยังเฮาก็จะได้บอกเพื่อกับลูกกับหลานว่าโอ้วันนี้ตุเจ้าเพิ่นมาจากตำบลสันติสุขเพิ่นได้มาเทศนาเอาน้ำเอาธรรมเพิ่นเมืองชื่อว่านกแหกเต้ากตัญญูแล้วเพิ่นได้อวดอู้ถึงเรื่องไฟประดับประดับและดอกไม้ที่ประดับประดับล่องของไอ้ผู้นี้เป็นต้นท่านทั้งหลายเตียวเข้ามาจะหันไปและยิบแต่ยอกอันดูแล้วงามหูงามตาดอกไม้ก็ประดับท่านทั้งหลายมูลนี้ท่านทั้งหลายมันเป็นปริศนาธรรมเมื่อหมู่เฮาท่านทั้งหลายได้หูนั้นเพิ่นเอามาประดับคุณงามความดีของคนที่ตายไปท่านทั้งหลายเพื่อไอ้ผุนปันใจและที่ตายจากหมู่พี่หมู่น้องนี่ไปคุณงามความดีของไอ้ผุนนี่ก็มีพอสมควรกันทั้งหลายบางคนก็ว่าโอ้มันไม่มีความดีหรอกแต่คนเฮาเนี่ยพึ่งว่าบ่ดีดูถูกตัวเก่าท่านทั้งหลายทุกคนเกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่มีคุณงามความดีความดีตัวเก่ามีกันผู้คู่ผู้คนแล้วแต่เฮาจะพอหันหรือบ่หันแล้วแต่ตัวเฮาท่านทั้งหลาย
คุณงามความดีของไอ้ทูลเนี่ยตั้งแต่หลายเพื่อนได้เปลี่ยนเพียเพื่อนได้เปลี่ยนพื้นอพอปรอกกันส่วนประหันตบนตุ้มปีเพื่อนเป็นบุคคลคนนึงที่ได้เสียสละเวลาช่วยพี่น้องชาวบ้านช่วยบ้านเหนือบ้านใต้บ้านตกบ้านออกออกใต้และหนเหนือตั้งตลาดไปช่วยขึ้นไปทำหน้าที่ไปช่วยเป่าลูกวีดพ่อไปช่วยบอกท่านบอกนี่พ่อช่วยเตือนแท่งพ่อเนี่ยตั้งตลาดเพื่อนถึงบอกว่าดอกไม้ไฟเนี่ยเอามาประดับคุณงามความดีของคนที่ตายไปตั้งตลาดก็จะอ่านไหว้แผ่บนปราสาทท่านบนหลังล่องจะมีขันเข้าตั้งตลาดขันเข้าเนี่ยจะมีกุฏิกุฏการกุฏศพตั้งตลาดน้อยศพที่จะมีคนเฒ่าคนแก่เพื่อนก็จะบอกว่าศพน้องเอาขันเข้าไปให้คนนั้นคนนี้อย่างวันนี้เป็นต้นเอาขันเข้าไปให้ทูลเหรอเพื่อนทูลเหรอเนี่ยตั้งตลาดขันเข้านั้นตั้งตลายมันก็เป็นพิจารณาธรรมเมื่อกับสอดคิดสอดใจเราเปิดจะบอกว่ามีอยู่4ประการ1พูดจาคุณงามความดีของคนที่ตาย2เป็นการเครื่องหมายแสดงความกตัญญู3เป็นการที่เราเนี่ยจะทำบุญอุทิศตระสุขกุศลเมื่อกับคนที่ตายไป4เป็นประเพณีที่เราหมู่เราจะพุทธจะต้องปฏิบัติแบบนี้กุศลพูดจาความดีตั้งตลายความดีของคนที่ตายไปเนี่ยตั้งตลายคนเราเกิดมาแล้วมันมีความดีกับเหมือนกันกูคู่กูคนเหมือนพามเตี้ยกามาภาพจะได้ยิ้มมาเตะเทศนาที่ว่านกนกเอกเต้ากัดกันอยู่เนี่ยตั้งตลายคุณงามความดีของไอ้ภูนเนี่ยตั้งตลายอย่าอัตมาภาพนะเป็นคนที่เสียเวลาเสียสละเวลาที่เสียสละเวลาไปช่วยงานศพไปช่วยท่านช่วยนี่ท้ายที่สุดไอ้ภูนเนี่ยกระจับพี่จับน้องไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามันมีภัยสักคนที่จะล่วงพ้นความตายไปได้กันทั้งหลายมันเชื่อทางท่านพระครูบทสวดก็จึงบอกว่าชาลาธรรมหิชาลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ไม่มีภัยสักคนท่านสลายที่จะล่วงพ้นความแก่ไปได้เมื่อเกิดมาแล้วอย่างไอ้ทูลเนี่ยท่านสลายก็มาล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่ไอ้ทูลนักกระจายชีวิตที่เพิ่นได้อยู่โลกสร้างคุณงามความดีคือกับพี่น้องชาวบ้านบ้านตนเฮาได้ไปเป็นอปรได้ไปช่วยบ้านงานบ้านเหนือบ้านใต้ช่วยงานแต่งงานแต่งงานช่วยงานบ้านศพสุดท้ายปิ๊กบ้านมาก็เป็นอย่างที่เราว่าสุดท้ายปิ๊กมาคุณงามความดีที่ไอ้ทูลเพื่อสร้างไว้ก็มีนักหนาป่าป้าอาตมาภาพก็ประสามารถที่จะมาเอามาอู้มัจจาเพื่อกับอีพ่ออีแม่ได้ครับหูได้นักกว่านี้ความดีคนนั้นมีการผู้คนพุทธวัตรชาตราตามโมหิตชาตราอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะล้นพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิตพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะล้นพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ไอ้ทูลเปิ้นเป็นคนเมื่อยังมีชีวิตเปิ้นก็มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามันมีภัยที่จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตั้งสละก็ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ท้ายที่สุดเพื่อนก็บอกว่ามรณะธรรมบ่มีมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เมื่อไอ้ทูลมีชีวิตตั้งสละท้ายที่สุดมันก็ล่วงพ้นความตายไปได้แก่ก็ทิ้งคุณงามความดีไว้เพื่อกับพี่กับน้องวันตกวันออกออกใต้หนเหนือได้ไปช่วยกันช่วยงานคือความดีที่เพิ่นทำไว้เมื่อเป็นคนตั้งหลายมีกินมีใจโดยตลอดให้อยากกินอันยังกะกินให้อยากกินเหล้ากะกินเหล้าได้ให้อยากกินข้าวกะกินข้าวได้ถามทุกคนต่อว่าฮักไอ้ทูล
วันพวกนี้ลองจวนไอ้ไปตวยอตุลมามีภัยไปซับคนแต่อันตรายแต่อย่างอื่นที่เฮาใครได้เพราะฉะนั้นคนบอกว่าคนเฮาเนี่ยถ้าจะจากต้านจากเรือนเนี่ยเพื่อขยานสร้างคุณงามความดีเหมือนกับนกแขกเต่าครับท่านครับนกแขกเต่านี้เป็นนกสัพพัญโญนกพระพุทธเจ้านกพระอรหันต์เปิ้นบอกว่ายิ่งอย่างพระพุทธเจ้าถึงได้เกิดเป็นนกแขกเต่าท่านครับก็เพราะว่ากรรมของคนเราเนี่ยมีการปลูกคู่ปลูกคนกรรมในพระพุทธศาสนาชื่อว่ากายกรรมกรรมทางกายวจีกรรมวจีกรรมทางใจมโนกรรมวจีกรรมคือกรรมทางปากกรรมทางพูดทางจามโนกรรมกรรมทางใจตัดตลาดอย่าแต่ยี่นะตัดตลาดพ่ออาจารย์จึงได้นำอีพ่ออีแม่ละพับศีลศีลเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำตัดตลาดอีพ่ออีแม่จะได้ยินว่าโอ้วัดศีลวัดธรรมการประสาทไปอาบน้ำฟังธรรมดีกว่าป่ะนี่อย่างเป็นหัวว่าไปอาบน้ำฟังธรรมอีพ่ออีแม่คือว่าน้ำที่เขากินไปคืออย่างน้ำอย่างที่เจ้ากินไปเป็นน้ำที่สะอาดน้ำเนี่ยตั้งแต่ไหลล้างได้กูอย่างแต่เวทอย่างเดียวล้างไม่ได้ขับตาเนี่ยล้างได้ในตัวล้างขี้ตาก็ดีล้างขี้ฟันขี้เกี้ยวขี้ดำล้างได้หมดแต่น้ำอันนี้เนี่ยท่านจะล้างไม่ได้เว้นอย่างเดียวมาเชื่อถามท่านพระครูน้ำนี้เหลือล้างไม่ได้คือล้างความขี้โกงความขี้มิ่งความขี้อิจฉาน้ำตัวนี้ล้างไม่ได้น้ำมันยังจะล้างได้ก็คือน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ำจะล้างความขี้มิ่งขี้โกรธเขาได้ตั้งแต่ไหนคนขี้มิ่งขี้โกรธเนี่ยตั้งแต่ไหนคนจะไปวัดหรอไปนั่งไหว้พระสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิภาวนาความขี้โกรธขี้มิ่งนั่นก็จะลดลงลดลงน้ำเนี่ยก็ล้างมาได้น้ำเจ้ากิจถึงวันนอกจากน้ำทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างวันนี้ลูกหลานจัดเก้าโดยมีชมรมอพรอพปรพร้อมด้วยญาติมิตรพี่น้องก็ได้ขึ้นเทิงหาไอ้ทูลที่ตายไปตั้งตลาดไอ้ทูลต่อไปวันพรุ่งนี้หรือว่าวินาทีนี้เป็นต้นไปไผจะโทรศัพท์กับตึ้งหมูละมันจะไปทางใดก็แล้วแต่เฮากับตึ้งหมูแต่ถ้าหมู่เฮาเรื่องเชื่อเรื่องกรรมอย่างที่อาตมาภาพว่ากายกรรมกรรมทางกายวจีกรรมวจีกรรมทางปากวจาการอุกัจจามโนกรรมกรรมก็กึดออกมาก็เป็นกรรมตั้งแต่ไหนเฮาเอาอย่างไปละก็เอาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาล้างอย่างไอ้ทูลเนี่ยก็จะได้ของกินของว่าอานิสงส์ที่ลูกหลานต่างเต้าเนี่ยเพื่อได้กินในวันนี้ได้อุทิศบุญกุศลในค่ำคืนนี้อย่างทำนกแขกเต้านกสัพพัญญูเนี่ยสัพพัญญูเนี่ยตั้งตลาดก็คือเป็นกรรมของพระพุทธเจ้าจักหนึ่งตั้งตลาดมัวเฮาตั้งตลาดบอกว่าทุกเจ้าบอกว่าคนบ้านน่ะมีกรรมกับกู้กู้โกโกนแล้วจะกรรมนับกรรมเบาแล้วแต่คนที่จะขึ้นจะสร้างออกมาเหมือนกับภาพที่ว่านกแขกเต้าเนี่ยมีโกศิยะธรรมตั้งตลาดมีพญานกแขกเต้าพร้อมด้วยบริวารเนี่ยกุศิยะพามเนี่ยตั้งแต่หลายเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในเมืองที่นั่นได้บอกคนใจว่าไปบั่นข้าวโพดไว้เพื่อจะไว้แจกกับคนทุกข์คนยากแล้วก็ไปเฝ้าพ่อด้วยว่าเพื่อจะเอาแง่พ่อหดน้ำพ่อใจคนใจตั้งแต่กุศิยะพามก็ใจคนใจไปเมื่อกดใจไปพอแล้วแต่ตกใจก็มีหมู่พญานกแขกเต้าพร้อมด้วยสมุนพุทธประนัดมากินข้าวโพดของโกศิยภาคที่ใจคนใจมาพอโกศิยภาคคนใจนะก็เลยไปบอกพระเจ้าว่าโอ้พระเศรษฐีประเดี๋ยวนี้ก็ได้การจะมีหมู่นกแขกเต้าเนี่ยปากัดมากินข้าวโพดที่เฮาวางไว้หมดอ่ะก็ได้การแล้ว
เออมาเป็นยังผู้เสียทีก็บอกว่าเป็นยังเพื่อมากินอะไรลูกน้องของคนที่มาวัดเสียทีแล้วก็บอกว่าท่านพระเสียทีมันมีนกแขกตัวหนึ่งนะนกแขกเต้าตัวหนึ่งนะตรงใต้จะเป็นหัวหน้ามันเหมือนเพื่อนมูนักกินแล้วก็บินไปแต่นกแขกตัวเนี้ยพญานกแขกเต้าเนี่ยมันกินแล้วมันแบบมันกินแล้วมันจะบอกปอมันหอกลับก้าวไปโดยมันก้าวไปโดยไปรายงานเรื่องกับเศรษฐีฟังเศรษฐีก็เลยบอกว่าซึ่งเธอทั้งหลายนี่นะซึ่งมึงเนี่ยไปพอเลยไปพบพอเนอะพยายามยับนกแขกเต้าที่ใจเนอะโกศิยพานใจลูกน้องไปห้ามไปบุกไปตีไปเนอะกดใจกับพยายามใจจนพยายามแปลงบ่วงก็ได้แปลงอายังก็ได้ให้ที่สุดนกแขกเต้าพยายามนกแขกเต้าติดบ่วงกดใจนั้นแต่ตลายกดใจพยายามกดใจพ่อเศรษฐีนั้นก็อุ้มนกแขกเต้านี้ไปกระทำตั้งภาษีท่านมีอายังกับเขาอาฆาตเขาเลือกไอ้หนังเอาไปแย่หนังท่านถึงได้จองเขาถึงขนาดนั้นถึงก้าวกินบ่อปอก้าวไปล่องไปแหนพญานกเกตต้องบอกว่าโอ้พ่อเศรษฐีเขาเนี่ยไม่ได้จองท่านหรอกเขาไม่ได้เกลียดท่านเขาไม่ได้จองเวรจองกรรมท่านแต่เขามีความจำเป็นเนอะเหตุที่เขาเอาข้าวโพดเอานี้ไปเขามีรองเอ้าเขามีเสียใจเพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยแกเข้าไปสามารถไปหากินที่ไหนเขาเลยกล้าเอาโพดเนี่ยไปป้อนให้พ่ออีแม่เขาที่ยังแก่เท่าเพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยได้เลี้ยงดูเขามาเยอะกันตลอดพญาโลกแขกเต้านั้นบอกคือกับพ่อเศรษฐีโกศิยพานฟังเออโกศิยพานได้ยินอย่างเกิดสัพพาตั้งหลายว่าโอ้นกตัวนี้เป็นนกปิดสัตว์เดรัจฉานแท้ๆยังมีความกตัญญูต่อผู้มีคุณทั้งหลายยังมีความกตัญญูต่อนกที่เพิ่นเลี้ยงมาคือพ่อแม่เลี้ยงมาก็เลยเอาข้าวโพดนี้ไปโกศิยพานก็เลยตัดสินใจอีพ่ออีแม่ตัดสินใจเกิดใจบุญเกิดความเรื่องใสเกิดศรัทธาพญานกเกิดตับก็เลยยกให้ข้าวโพดเนี่ยมอบเมื่อกับพญานกแก่เก้าโดยนกสัพพัญญูนกพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ตลอดเอาไปเพื่อพ่อเพื่อแม่กินตั้งแต่หลายบ้านก็เป็นบุญเป็นกุศลกับโกศิยพานพ่อเศรษฐีเนี่ยอีพ่ออีแม่จังได้ยินคนว่าว่าใครเฮ่อล่องใครเฮ่อลอยเฮ่อมันกินมันตาใครเฮ่อเป็นคนงามใครเฮ่อเป็นคนหล่อเฮ่อรักษาศีลเขาคนเพื่อมีปัญญาดีเพื่อมั่นภาวนาเพื่อเหมือนเจ้ามโหสถอีกเพื่อทำมั่นภาวนาเนี่ยภัยเขาเนี่ยล่ำเขาลอยนั่นอะไรเพื่อมั่นอินมั่นตามอย่างวันนี้เจ้าหน้าที่ชมรมอพปรองค์การตรวจประหารตำบลตุ้มปีก็ได้ขึ้นอินก็ตามเพื่อจะเอาบุญกุศลไปเพื่อกับให้ผู้ที่เชื่อชีวิตไปบุญกุศลนี้ก็มณีไปไหนตั้งแต่ไหนบุญกุศลนั้นก็จะย้อนมาหาเฮานั่นแหละอาตมาภาพเชื่อเรียกว่าบุญมีแต่บาปมีแต่ตั้งแต่ไหนถ้าบาร่างนี้เจ็บมันตึงบาดเจ็บถ้าบาร่างนี้เป็นมันตึงบาดเป็นถ้าร่างนี้ได้มันตึงจะได้ตั้งแต่ไหนถ้าท่านทั้งหลายมันพื้นฐานใครก็เป็นเศรษฐีก็มันพื้นฐานตันไปหาภายตันไปหาปอดตันไปหาแป้ตันไปหาปีตันไปหาน้องวงศาคณะญาติของภัยแต่ละคนบุญกินบุญการนั้นก็จะย้อนมาถึงตัวเฮากันตลอดใครหรือเป็นคนงามก็ถือว่าคือมารพักษาศีลศีลญาติธรรมภาพว่าจะเปรียบเหมือนน้ำสะอาดล้างช่วยจิตช่วยใจเฮาแต่น้ำเจ้ากินทุกวันก็สามารถช่วยล้างความขี้โกรธที่มีเขาได้เนี่ยตัดตลาดเอาเขามีปัญญาดีน้ำเงามันเขาเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นอัตมาภาพเชื่อเรื่องนี้เนี่ยตัดตลาดบุญกุศลนั้นก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเอาละหมู่เฮาตั้งทั้งหลายก็ถ้าจะเตะไปยาว
บรรยายไปนักท่านพระครูปิยะศรีราชเจียนมาพรุ่งนี้เพื่อนจะไปกิจของเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าเพื่อนจะรับเดินคู่ตีสองเพื่อนก็จะไปแล้วอีพ่ออีแม่เขาก็จะได้มาแยกแยกกันทำอาหารการกินเลี้ยงแขกแถวคือมันหอบปากหอบคอนักสตาร์จับโยมเนาะเอาอานิสงส์บุญกุศลเพื่อกับในทุนที่เส้นชีวิตไปเนอร์อาตมาภาพจับเทศเทศนาเป็นมรดกทำกรรมเมืองแล้วเนอร์สตาร์จับโยมอาตมาภาพก็จะปิ๊กเดินกลับมาได้เพราะว่าพวกตีสามเกินจะต้องจับรายการพิธียุคถึงหกโมงไม่เจ้าแต่ละเอาแล้วเนอร์ตั้งอกตั้งใจสำหรับรับฟังพระธรรมเทศนาแบบเพื่อนนะบัดนี้เนอร์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันตังวจุนนาสัมปนิตาตังหลายตึงยิ่งใจหนุ่มเก่าถึงลูกหลานเต็นเต็นเก่าจุกคนก่อนนะกันมานั่งไว้อับดินแล้วฟังตามตอดงาคุ้มบาอาจารย์พระสงฆ์องค์กัดเจ้ามีสาลุกเจ้าเปิ้ลงาปักกันมิใจบานนะจนจื่นดิบเดียวยกยื่นฟังตามจุงจดจำแจงตีเป็นตีสนใจจักไอจิตปอกหือปอกออกแม่ออกออกออกสัทธาว่าบาทโนดคนเอาในโลกนี้มิไหลปะเตปะปดตาเจ้าเตะเตะสักนาว่าปอกหือพี่น้องสัทธาจุงอยากกล่าวอุกควันตำปะเจ้าปัดนี้แต่เติมบาทโนดคนเอามิไหลจัดไหลปะตาเกิดมาในโลกมนุษย์เมืองตนนะก็เกิดจากต้องพ่อต้องแม่บรรดาปิตากันนาปุ๊กกำเนิดบรรดากำเนิดคนเอามาน้อมนะน้อมหยุดนายต้องแม่บรรดาตุกเลอะตุกหลับมันก่อคุณสมปันมิบอดน้อยปอยบอดใดเกิดมาเป็นคนจักไก่ในยังหยุดในตองแม่บอดตันนะเท่าเกิดถึงสิบเดือนใต้ตาและเดือนน้ำแดดนาตั้งตั้งหลายจับไปลืมบุญคุณของแม่เจ้ายามมาเจ็บเป็นแก่เอาจากลาบอกแม่กีบเมตตามาแต่ด้วยอับห้องไว้ขึ้นวันกีบคนคนอาบน้ำกาดาดได้องค์ตั้มดอกไก่ปักตนตีวายสัตตาก่อนยังนอนไว้แม่บรรดาบนตะวันเก่าวัดดิงตาเตสัตตาอาบิธรรมาตอบแต่งคุณเตติมหามัญญาเมตยาวเคยได้โดดเสวยน้ำสองเต่ายำเมตเจ้าเป่าอักษาคุณแม่นาแผ่นดินนักกะอินปานยังฟังบอกอาบเอาอาญาพระเปียบอ่านเออเจและนาคิดดาใจยินมาปะปุ้นแต่เจ้าคงเอาไอ้ปะเกิดเป็นปัญญานกแห่งเต่าปุ้นทิศตาตาอาศัยอยู่ในป่าไม้โดนดาวันหนึ่งนานกแห่งเต่าตั้งหลายก็ปะปุ้นทิศวันไปต่อแห่อาหารเต่าในป่าเพื่อเอามาลิ้นปิตาปันดาตังเกยแต่ก่อนบัดได้ยุดย่อนทุกวันทุกวันมีบัง
คนหนึ่งชื่อว่าโคติยาปันตะรูปันตะดาดิวงการไตปันนานโคติยาปันได้ใจกัดใจคนใจโคติบันไปบันเขาโคตตีแล้วก็สร้างคือผลใจฟ้องไว้อันตะโกโคติสัจเจ้าดังนั้นปัญญาตกแห่งเต่าปุตติสัตว์เจ้าตนได้นำนกปุตติบันอาหารใจจุยบันไปพบใส่ไข่เก่าจิงปะปุตติบันนกแห่งเต่าลงมากินเป็นอาจินบอกกาดกันว่ากินอิ่มแล้วยังบอกปอดจิตใจก็เกิดเพลิงพ่อแม่แก่เต่าจับตาอาทิตย์นาลำเอาเข้ากลับไปเลี้ยงพ่อแม่เจ้าถึงวันถึงวันจืดกับพระเล่าไปคนเจ้าเฝ้าให้ข้าพุทธาทีกินไก่วัดทีพ่อเก่าแก่โคติยาปังนั้นแล้วผู้เป็นเจ้าต่างคนเจ้าไปพบจับมือใดอยากเอาไม่ก่อนไล่ปุ๊บดีกระใจจิกหาพิธีเอาเทียบวัดดีแปลงเป็นห่วงกองเอวตัดตีบนกเตี้ยวมาปัญญาตกแห่งเต่าโคติสัตว์เจ้าก็ดึงเวลาขาดจับได้ไปมอบมือเจ้าของส่วนก่อกิจวันนั้นแหละกูจิยับหามมาหามว่าโจกับลากลับตั้งเตตามกันกับข้าวโพดสาดีไปบอกกับตั้งอาคาบกดเรื่องขาดเรื่องใจจะตั้งมากับเขาไปไว้ใต้ติ่งในจานนงโพดติดตับเจ้าตอบว่าเอาบอดได้กดบอดได้เกียบเบียดเบียนขี้เขาบอกมีลองเขาเขาเอาเขาสาดีไปเลี้ยงพ่อแม่ของข้าพ่อแม่ของข้านั้นเลี้ยงเฮามาตั้งแต่น้อยโคติยาปังได้ยินดังอันก็ได้มอบเขาเป็นอาพิษัทนาตั้มอาคอปนี้จักกล่าวอุ่นย่อนย่อคือตั้งตาไหลเข้าใจโคติหนึ่งนันนาเอาไปย่อยนี่เก่าตอบแทนคุณพ่อแม่เจ้าจากตาอากิมบอดใจพอดีต้องเอาไปฟังไว้ตกต่างลายเป็นไหนบอดใจเจ็บปวดไปเปียกฟีจนปีกาเห็นบอดใจเลี้ยงเป็นตุ้งตาปานเป็นกองปากบังเป็นนาตั้งก็ได้บุญปอบจุนปัญญาโคติยาพามาใจโดยตังเก่าอัดจบโมหืดอาตาก็จำก็คือเก่ายืมบอดลึกบนกุนอ่อนน้อยมีปีกอ่างป้อยปอกแข็งแรงบอกมีปากมีแหงพอหากินบอดใจเลี้ยงเก่าใหญ่ขึ้นมาเอากอดจะตาแก่ตาปุตตาลูกเก่าหอบเอายืมไปใจก่อนบอดผ่อนตามลางจริงได้กับเอาเท่าจะดีนั้นและนาตั้นปามเฮยกูจิยาปัมได้ฟังนกแต่เก่าโพธิสัตว์เจ้าตอบตามตามเก่าปูก็มีใจขึ้นโจมีผมมีหันตามดีมีใจขี้เจ็บบานเป็นตับเล็กและตันมีติดตามงามถ้ายากแต่คนเอาบาดุดรุ่งตาไหลติดตามบาหูกบยำนกบาแม่ใจบาแปดนิลาคนนกเก็บเตาโพธิตัดยาวสันคนนาตุนลงปัจจาบันนกแก่น้อยเปิดไก่ใจช่วยอาสามาโนดคนเอานิดาตั้งตั้งลายเอ้ยโคติยาปามา
จันทร์แล้วก็กินใจป่องแป้วปิติยินดีมอบข้าโพดสาดีแก่นกเก็ดเต่าเป็นเจ้าของบัดในโมงามเลี้ยงลูกเต่าปอดอีกวันก็มีวันนั้นแหละนาดิดิดางกินยาเรื่องนกเก็ดเต่าตับแก่คนก็บางปมงาสมงาตาเดชครับการประเดินทางของท่านพระครูวรธรรมนาถเจ้าพระราชบงสันติสุขเจ้าอาวาสวัดป่าไห้วัดหนองเหียงทางใต้ให้สิทธิ์ลงแล้วกระไปผมขอเชิญผู้ช่ว